เดนมาร์กว่าไงเหมเขาก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์หมีนะสิทำยังไงดีอะงั้นไม่เป็นไรนะหมีเดี๋ยวผมจัดการเองก็แล้วกันนะโอ้ยเดี๋ยวแล้วนี่สี่อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาตามเองฮะความลับจ้ะอีกแล้วใส่งวงหรือเปล่าไงมีหูมีตาหางยาวอีกแล้วเร็วช้างน้องก็อีกช้างเปล่ายังมันจะต้องเป็นเขาพี่ต่ออ่ะช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวใหญ่เบาดูยาวหรือเปล่ามีเขียวใต้งวงหรือเปล่าไงมีบริการส่งไหมครับคุณเมน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 ครับเป็นอะไรหรือวิ่งหน้าตาตื่นเป็นอย่างกับไฟไหม้โอ้ยถ้าเกิดไฟไหม้จริงๆนะครับพลจะไม่ตกใจเท่านี้เลยครับแต่ว่ามีคนมาหาคุณเมนครับใครอ่ะน้องๆเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยสวัสดีครับคุณมินตาหรือเปล่าครับมีของขวัญให้คุณครับกูก็ตายมินเนี่ยไม่ทราบว่าจากไหนคะไม่ทราบเหมือนกันครับทำงานสิฉันว่าส่งผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเกิดฉันก็ไม่ใช่ไหนเซ็นเซอร์หน่อยดิใครส่งมานี่นายจะหาอะไรอ่ะหาระเบิดมั้งเนี่ยโอ้จะบ้าเหรอใครจะมาคิดร้ายกับฉันลูกค้าคงจะส่งมาละมั้งก็ลืมแนบการ์ดมามากกว่านี่ไปกลับไปทำงานกันไปนี่ไงเจอแล้วดูหน่อยสินี่ไอ้ท่านเอามาดูหน่อยสิถึงมินตาเจ้าช้างน้อยนี่ยศอะไรนี่มานี่ช้างน้อยเจ้าช้างน้อยฉันเคยเป็นเจ้าช้างน้อยของใครที่ไหนเนี่ยนี่นะมินเราว่าไอ้คนส่งมาเนี่ยมันต้องว่ามินมันต้องหาว่ามินเนี่ยอ้วนเหมือนช้างนี่บ้าฉันนี่จะอ้วนเหมือนช้างนี่กลับไปทำงานเลยไปโอ้ยช้างน้อยไปแล้วครับโอ้ยคุณธันวาครับหรือช้างน้อยชินจังไม่ใช่ว่าช้างน้องเคยเห็นช้างเปล่าThe Rhythm of Life งานเปิดตัวนาฬิกาเหรอคะเห็นบ้านคุณนายสีดาก็ได้รับเชิญเหมือนกันเห็นรีบมาชวนเรายิกยิกเลยนกรู้ที่ไหนกันคะเนี่ยขวัญกลับมาแค่ไม่กี่วัน
ก็มีบัตรเชิญมาซะละใครจะรู้ว่าก็ช่างมันเถอะแต่ที่สำคัญนะงานนี้ถือเป็นการเปิดตัวลูกขวัญของแม่เหมือนกันนะอีพวกไฮซ้อไฮโซมันจะได้รู้สักทีว่าลูกขวัญของแม่กลับมาแล้วแล้วลูกขวัญนี่แหละที่จะเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของคุณนายสีดาแล้วคุณแม่แน่ใจแล้วเหรอคะว่าพี่เออ่ะเขายังไม่มีคนอื่นโอ้ยแน่ใจสิจ๊ะเพราะคุณนายสีดาเนี่ยเขาคอยดูแลอยู่ตลอดเขาชอบมาเกริ่นกับแม่อยู่เรื่อยๆนะว่าลูกขวัญของแม่กับตาเอเนี่ยเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกซึ่งแม่เนี่ยก็ว่าเหมาะสมกันจริงๆเราจะได้ทลายรั้วให้เป็นรั้วเดียวกันเป็นทองแผ่นเดียวกันก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าเราอะเหลือแต่เปลือกถ้าอย่างนั้นงานเนี้ยขวัญอาจจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากใครบางคนก็ได้นะคะคุณแม่สวัสดีค่ะเชิญด้านในเลยนะคะสบายดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญด้านในเลยนะคะนาฬิกาสวยๆนั่นเลยนะคะพี่เอ๋เจ้าขวัญชอบเลยไหนจ๊ะผลเลือกไม่ถูกหรอกค่ะมันสวยทุกเรือนนะเลือกไม่ถูกก็ให้ตาเอเลือกให้สิจ๊ะคุณราศีคะเราปล่อยเด็กไว้ดีกว่าค่ะนู่นท่านรัฐมนตรีอยู่ทางโน้นนะคะเราไปคุยกับท่านดีกว่านะดีค่ะไปค่ะเรือนี้สวยจังเลยนะคะพี่เอราคาก็แพงที่สุดด้วยใครนะจะโชคดีประมูลได้นาฬิกาฝังเพชรสุดหรูเรือนนี้ไปโอ้ยขวัญดูสิจ๊ะทางนู้นมีเต็มเลยอ่ะพี่ว่าเดินไปดูตรงนู้นดีกว่าไหมป๊อตเอ้ยไงเพื่อนสบายดีสบายดีได้ข่าวสวัสดีครับครับเที่ยวไต้หวันมาเหรออ่าใช่เป็นไงไปเล่นที่หมาเขาเป็นไงบ้างสวัสดีครับชอบนะครับค่ะก็เรือนี้สวยที่สุดในงานแล้วนี่คะสวยเป็นคุณเลยนะครับอะไรนะคะนาฬิกาที่สวยที่สุดอ่ะควรจะไปอยู่เป็นข้อมือของคนที่สวยที่สุดไม่ใช่เหรอครับเอ๊ะนี่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะคุณถึงได้พูดแบบนี้มันสำคัญด้วยนะครับขวัญมาทางนี้กับพี่ดีกว่าเพื่อนพี่อยากคุยด้วย